ความฝันเกี่ยวกับการกอดฝันว่าถูกเพศตรงข้ามเข้ามากอดเป็นฝันดีค่ะแปลว่าท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ตัวท่านมีเกณฑ์จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์มีเกณฑ์ได้รางวัลอาจจะได้รางวัลหากเป็นนักแสดงเป็นดาราอาจจะได้รางวัลก็ได้จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลขนำโชค28 29 27 28 29 27 89ค่ะ28 29 27 89หรือจะเล่น289279ก็ได้เดี๋ยวจะใช้ไพ่อีโรติกนะคะอันนี้เป็นไพ่อีโรติกนะคะเดี๋ยวจะใช้ไพ่อีโรติกดูความหมายให้เพิ่มค่ะว่าหากฝันว่าถูกเพศตรงข้ามกอดเนี่ยแปลว่าอะไรฝันว่าถูกเพศตรงข้ามเข้ามากอดนะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่ทั้งหมด7ใบค่ะใบที่1ยืนตากฝนเอามือปิดอิปิเป็นรูปสาวสวยนะคะเป็นรูปผู้หญิงอาบน้ำค่ะสวยมากเลยให้เห็นระยะไกลอันนี้เหมือนผู้หญิงอ่ะไปเที่ยวทะเลอ่ะแล้วก็ยืนแล้วก็มีเนี่ยดวงวิญญาณของเหมือนดวงวิญญาณของทหารโบราณเปรียบได้กับดวงวิญญาณของทหารโบราณโผล่ขึ้นมาจากทะเลอะไรประมาณเนี้ยฝันว่าถูกเพศตรงข้ามเข้ามากอดอ่ะถ้าตีตามภาพไพ่ชุดมานาล่ะชุดไพ่ชุดมันนั่นล่ะอีโรติกทาร็อตเนี่ยมันเป็นไพ่อีโรติกถ้าตามไพ่ผู้ตามกฎหมายอ่ะสามารถเผยแพร่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ไพ่ที่แบบเป็นผู้ชายผู้หญิงร่วมเพศกันถ้าอย่างนั้นอ่ะมันจะผิดกฎของ YouTube เอาลงเผยแพร่ไม่ได้ถ้าเป็นรูปผู้ชายผู้หญิงแบบสปาร์ติซัมกันนะคือเป็นผู้ชายผู้หญิงเอากันแบบอย่างนั้นอ่ะถือว่าผิดกฎหมายแต่เนี้ยมันเหมือนแบบจะออกแนวเซ็กซี่มากกว่านะคะก็คือว่าตัวคุณน่ะจะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเลยนะจากไพ่นะดูจากรูปไพ่เนี่ยก็เหมือนกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาคุณผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณและตัวคุณเนี่ยจะได้รับการยกย่องในสายงานเพราะว่ามีไพ่อันนี้เป็นเอ็มเพลสนะคะเป็นเอ็มเพลสมีไพ่จักรพรรดิไพ่เอ็มเพลสจักรพรรดิกับราชินีขึ้นพร้อมกันแปลว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนคิดร้ายนะคะเพราะอันนี้เป็นรูปผู้หญิงกำลังอาบน้ำนะแล้วก็มีเป็นผู้หญิงกำลังอาบน้ำแล้วมีคนแอบดูอ่ะเหมือนกับว่ามีคนจ้องคิดร้ายอะค่ะคุณเป็นคนที่มีเสียงดนตรีในหัวใจนี่ก็นั่งอ้าสักเหลือเกินแบบชอบแบบ
อ่ะคุณเป็นคนที่มีเสียงดนตรีในหัวใจชอบเล่นดนตรีชอบร้องเพลงปัญหาต่างๆของคุณนะคะปัญหาต่างๆของคุณน่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ราชินีถ้วยนะคะไพ่ราชินีถ้วยแปลว่าคุณเป็นคนที่มีจิตเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตาค่ะแล้วก็ได้ไพ่ราชินีเหรียญด้วยนะพอแปลว่าราชินีเหรียญก็คือมีคนน่ะมองว่าคุณน่ะเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมากค่ะแล้วก็ได้ไพ่สี่เหรียญด้วยนะมันก็เป็นไพ่ในลักษณะเหมือนกับว่าให้ระวังจะมีคนมาหาเรื่องเนี่ยเหมือนผู้ชายคนนี้เจอคนบ้าเหมือนผู้ชายคนนี้เจอคนบ้ามาอาละวาดเนี่ยให้ระวังนะคะว่าจะมีคนอิจฉาริษยาจะมีคนอิจฉาริษยาจะมีปัญหากับเพศตรงข้ามค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ช่วยขอสำหรับใครก็ตามที่เข้ามาดูในคลิปนี้ขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ